ในช่วงโควิดนะครับแม้กระทั่งเกมเนี่ยนะครับช่วยขึ้นรูปนะครับแม้กระทั่งเกมเนี่ยนะครับเราก็จะ เป็นรูปโควิดนะครับนะฮะเพราะอะไรครับเพราะคนก็พยายามจะหาอะไรครับหาเขาเรียกว่าหาวิธีการเอาประโยชน์จากมันใช่ไหมฮะเอาประโยชน์จากโควิดให้ได้เพราะว่าโควิดมันทำลายไปหลายอย่างแล้วก็พยายามจะเอาประโยชน์จากมันออกแบบเกมด้วยการใช้แบบนี้แหละครับโควิด19เอาละครับแล้วมาดูนี่ครับนี่โรตีครับโรตีรูปแมสเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับใช้เป็นประโยชน์ขายช่วงอื่นคงขายไม่ได้แล้วทำแบบนี้นะครับที่ขายช่วงนี้มันเป็นงานสร้างสรรค์ใช่ไหมครับสร้างสรรค์ทำอะไรที่มันแปลกๆขึ้นมาไอ้คนขายไม่ค่อยจะค่อยทันก็เอ้ยขายไม่ค่อยจะได้ก็มีโอกาสบันดีดบรรจงทำหน้ากากขึ้นมานะครับเนี่ยรูปวาดนะครับจากโมนาลิซาก็กลายเป็นโคโรนาลิซาไปนะครับนะฮะนี่เป็นออกแบบนะครับออกแบบหมวกกันหน้ากากนะครับออกแบบหน้ากากนะครับก็เปิดก๊อกเปิดฝาดูดนะครับดูดน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหายเครียดกันอย่างหนึ่งนะครับเพื่อจะช่วยให้บรรยากาศมันในชีวิตนี่มันสนุกสนานกันไปนะครับมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งคนเราก็ต้องแบบนี้แหละครับพยายามปรับตัวเองแล้วก็เอาชนะแต่บางทีเราก็พยายามเอาชนะครับแต่ว่าลำบากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าสัญญาครับพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงเลี้ยงดูเรามีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยลูกของเขาบอกว่าก่อนหรือหลังโควิดฉันก็ต้องนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวอยู่ดีนั่นเองจะมีอะไรกั้นฉันก็เฉยเฉยว่าอะไรครับไปที่ร้านยังไงก็กินคนเดียวไม่มีใครมากินข้าวด้วยนะบางคนก็โลภไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับหลังจากที่ครั้งหนึ่งนะครับทานข้าวคนเดียวพอโควิดเกิดขึ้นก็ทานคนเดียวอยู่ดีนั่นแหละครับนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากยังไงก็ตามคนเรานะฮะโดยเฉพาะยิ่งในด้านชีวิตของเราต้องปรับตัวแต่ถ้าสมมติว่าลำบากเนี่ยนะครับเราก็เชื่อพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราเอเมนไหมครับเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าทรงเลี้ยงดูท่ามกลางวิกฤตเรื่องอะไรครับมานาตอนบ่ายนี่คืออีกานะครับตอนเช้ามานาตอนบ่ายอีกานะครับเราได้พูดตอนเช้าบอกว่ามานาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อิสราเอลอัศจรรย์ใจมากพระองค์ทรงทำอะไรที่เกินความเข้าใจให้กับพวกเขาแต่การที่เกินความเข้าใจนั้นพระองค์ก็ต้องการให้เขานั้นเรียนรู้จากความไว้วางใจแล้วก็ส่งต่อถึงไปยังลูกหลานให้รู้ว่าเราต้องวางใจในพระเจ้าแล้วก็ต้องถ่อมใจที่จะยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาทำผิดทำบาปกับพระเจ้าเขาจึงต้องมานั่งวนเวียนอยู่รอบสินทุรกันดาร40ปีและเขาต้องผ่านการทดสอบนั้นจนกว่าจะเป็นคนที่ใช้การได้จริงๆและพระองค์ทรงสอนให้เขาพอใจด้วยนะครับพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้นะมานาได้บทเรียนกับเขามากมายวิกฤตการณ์เมื่อพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่าเป็นแค่พระเจ้าเลี้ยงดูฉันเพราะพระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดก็ตามพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่เป็นกฎซ้อนกฎเป็นบรรทัดซ้อนบรรทัดพระองค์จะมีวิธีการของพระองค์ที่มากกว่าปกติเสมอและเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับพระคัมภีร์ใน1พงศาวดารบทที่17ข้อ1ถึงข้อ9เอลียาก็รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเรามาอ่านด้วยกันมาดูเรื่องราวด้วยกันนะครับเรื่องราวมีอย่างนี้ก็คือว่ากษัตริย์อาหับเนี่ยก็ทรงอภิเษกกับพระราชินีที่ชื่อว่าเยเซเบลทั้งสองพระองค์ก็ชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากนะครับอาหับก็ยังทรงรักพระเจ้าบ้างนะครับยังพอมีพระเจ้าอยู่บ้างแต่เยเซเบลมีแต่พระบาอัลทั้งตัวของเธอนะครับเปลี่ยนให้ชนชาติอิสราเอลจำนวนมากมายไปนมัสการพระบาอัลพระบาอัลเนี่ยเป็นพระที่เป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์นะฮะให้กับคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นพระที่คนนับถือกันเยอะนะครับซึ่งเอลียาต่อสู้เรื่องนี้อย่างมากครับและเอลียาก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้า
ให้ไปเผยพระวจนะให้กับอิสราเอลให้กับใจแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะฟังเอลียาพูดเอลียาก็ไปเผยพระวจนะให้กับกษัตริย์อาหับบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทรงต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าต่อไปนี้ฝนจะไม่ตกใน3ปีกับ6เดือนพี่น้องที่รักครับเอลียาหลังจากเผยพระวจนะแบบนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าหนีเถอะลูกเผยพระวจนะแล้วหนีเลยไปอยู่ที่ลำธารเคลีเดี๋ยวจะอธิบายจุดนี้ให้ฟังผมอ่านแล้วผมช็อกอยู่สักพักหนึ่งนะครับทำไมเอลียาต้องหนีทั้งที่ทำงานของพระเจ้านะครับท่านก็ไปตามคำของพระเจ้าครับไปอยู่ที่ลำธารเคลีนะฮะออกจากนะฮะซามาเรียเดินทางไปข้ามทุ่งลาบนะครับท่ามที่ลุ่มไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารในแถบลำธารเคลีนะครับและเมื่ออยู่ที่นั่นพระเจ้าก็เลี้ยงดูเขาดื่มน้ำจากลำธารและทุกวันพระเจ้าก็ส่งอีกาเอาขนมปังมาให้ delivery เลยครับโดยอีกาตัวหนึ่งเอาขนมปังอีกตัวเอาเนื้อมาให้เช้าเย็นเลยนะครับพระเจ้าสนับสนุนการทานอาหารแค่2มื้อนะครับดังนั้นเองทาน2มื้อนะครับแบบเดียวกับที่เอลียาได้รับนะครับเพราะพระเจ้าให้ทาน2มื้อนะครับหลังจากนั้นเกิดการอาหารเกิดขึ้นมากการอาหารเกิดขึ้นในตลอดเวลานั้นนะครับวัวผอมแห้งแรงน้อยกันแล้วนะครับลำธารที่เคยมีก็เหือดแห้งไปพระเจ้าก็ตรัสกับเอลียาอีกครั้งบอกว่าไปเมืองเซลาฟัตที่นั่นพระเจ้าเตรียมผู้หญิงม่ายคนหนึ่งเพื่อจะให้เอลียาไปพักที่นั่นและไปเกิดไอไปให้หญิงม่ายและเลี้ยงดูชีวิตของเอลียาจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งดูเหมือนจะต้องต่อสู้กับการที่ให้พระเจ้าดูแลตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับในเวลานี้เนี่ยนะครับเรามาอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่9ด้วยกันนะผมอ่านข้อ1และพี่น้องอ่านอีกข้อ1สลับกับผมนะครับฝ่ายเอลียาชาวทิชบีผู้ซึ่งตั้งอาศัยอยู่ในลิกิเลอาดได้ทูลอาหับว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านั้นนอกจากคำของข้าพระบาทแล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังท่านว่าจงออกไปจากที่นี่และหันไปทางตะวันออกและซ่อนตัวอยู่ที่กำลานเครีตซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้บัญชาไว้ให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจงไปท่านจึงไปและกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าท่านได้อาศัยอยู่ที่ข้างลำธารเครีตซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้าและนำขนมปังและเนื้อมาในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน้ำจากลำธารต่อมาภายหลังลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองเซลาฟัตซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้สั่งหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าตอนแรกก็อีกาเลี้ยงพอต่อไปก็แม่ม่ายเลี้ยงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพูดถึงแม่ม่ายนะครับแต่จะพูดถึงอีกาก่อนนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านวิกฤตนะครับเลี้ยงการทรงเลี้ยงดูท่ามกลางวิกฤตผ่านอีกานั้นเราได้บทเรียนอันที่หนึ่งว่าเราจะรับการเลี้ยงดูก็ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องไม่เพิกเฉยต่อพระสุรเสียงพระเจ้าสิ่งที่สองเราอย่าจำกัดวิธีการของพระเจ้าสามเราอย่าดูแคลนเครื่องมือของพระเจ้าอันที่สี่เราอย่าติดยึดกับพระพรในอดีตมีอย่าด้วยกันสี่อย่านะฮะพระคัมภีร์จะมีคำว่าอย่ากับจงนะจงมันเยอะแล้วหลายๆจงแล้ววันนี้จะขึ้นอย่าบ้างนะครับเราจะมาดูด้วยกันทีละประการหนึ่งอย่าเพิกเฉยต่อพระสุรเสียงเอลียาได้ไปหาอาหับนะครับและทูลอาหับบอกว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเขาเนี่ยนะครับบอกว่าจะไม่มีฝนตกในแผ่นดินแล้วการที่เอลียาห์ทำอย่างนั้นต้องเชื่อวางใจพระเจ้ามากนะครับการที่ต้องออกไปพยากรณ์ต่อหน้ากษัตริย์ต้องใช้ความเชื่อมหาศาลมากถ้าพระเจ้าไม่ใช้ไม่รับรองเวลานั้นน่ากลัวศีรษะหลุดจากบ่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าก็รับรองท่านนะครับ
และพระชนะของพระเจ้ามาถึงท่านนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากตอนที่ท่านไปพระเจ้าก็ใช้ท่านไปและเมื่อท่านทำงานท่านเสร็จแล้วพระชนะก็มาถึงบอกว่าจงออกไปจากที่นี่ออกไปอย่างไหนครับไปจากซามาเรียแล้วไปทางตะวันออกไปไหนไปลำธารเครีตต้องเดินข้ามไปอีกประมาณ4-50 กิโลนะครับเดินข้ามทุ่งราบแล้วก็ไปยังดินแดนที่ลำบากพี่น้องที่รักครับผมกำลังดูน้ำใจเราทั้งหลายว่าเอลียาฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าใช้แล้วพระเจ้านำเขาไม่ได้ตำหนิหรือไม่ได้ว่าไม่ได้ให้ข้อสงสัยอะไรเลยพระองค์ไม่ได้ตัดกับเอลียาตรงๆพระองค์ไม่ได้ตัดทรงตัดกับเอลียาตรงว่าให้ไปลำธารเครีตแล้วพระองค์จะเลี้ยงดูท่านพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนั้นนะครับพระองค์ตรัสว่าไปที่เครีตเขาก็ไปโดยไม่ต้องถามโดยไม่รู้ว่าไปทำไมแต่เมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปก็ไปดังนั้นเองการติดตามพระเจ้าบางครั้งเมื่อพระเจ้าบอกว่าไปก็ไปไม่ต้องถามมากเพราะอะไรครับเพราะคนเราชอบถามเพื่อความมั่นใจแต่สำหรับพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าบอกไม่บอกไปก็ไปเพราะนั่นคือความเชื่อพี่น้องที่รักครับท่านก็ไม่ถามว่าไปทำไมน่ารักมากเลยนะครับนะบางคนบอกว่าบางครั้งแมวน่ารักกว่าภรรยา เพราะอะไรครับเพราะภรรยาไม่เถียงเพราะแมวไม่เถียงไอ้ภรรยาอาจจะเถียงก็ได้ใช่ไหมดิด เป็นไปได้นะครับเอาละหลายครั้งท่านฟังแล้วก็ทำตามก้าวต่อก้าวกับพระเจ้าและท่านเองขอดูน้ำใจก้าวต่อก้าวกับพระเจ้าเดินไปวันต่อวันกับพระเจ้าไม่ต้องถามเมื่อพระเจ้าสั่งก็ทำต่อไปกับพระเจ้าคนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบหาเหตุผลเยอะแยะแต่บางครั้งเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังเพราะตรรกศาสตร์ของพระเจ้ากับตรรกศาสตร์ของมนุษย์ในบางครั้งไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเองอย่าเอาตรรกศาสตร์ของเรามาคิดแล้วก็พยายามทำตามแบบนั้นมีโอกาสจะอ่านหนังสืออรรถาธิบายเล่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับมานาเขาบอกว่ามานาน่าจะเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งผมอยากจะจับหัวผู้ชายคนที่เขียนหนังสือนี้มาจับมาแขกกะโหลกมันสักร้อยครั้งแล้วจะพูดคำว่าอะไรดีแล้วพระคัมภีร์บันทึกบอกว่ามานาของพระเจ้าหล่นมาจากฟ้ามาเป็นเหมือนน้ำค้างแล้วก็ละลายไปตอนแดดสายแล้วยางไม้จะละลายไหมล่ะแล้วยางไม้มันบูดเป็นหนอนไหมดังนั้นเองบางคนพยายามหาเหตุผลนู่นเหตุผลนี่พยายามอธิบายให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลดลงมาเป็นแค่วิทยาศาสตร์โอ้พี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ใช่วิทยาศาสตร์พระเจ้าเกินเข้าใจและพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าอธิบายเอาละครับการที่ท่านเชื่อฟังพระเจ้าและต้องหนีไปซ่อนตัวที่ลำธารเครีตเนี่ยดูยุติธรรมไหมครับท่านไปเผยพระชนะเมื่อไปเผยพระชนะทำงานที่หนักหน่วงมากไปต่อว่ากษัตริย์และเผยพระชนะว่าในตลอดเนี่ยฝนจะไม่ตก3ปีกับ6เดือนแล้วต้องหนียุติธรรมไหมอ่ะมาในนามของพระเจ้าผู้สูงสุดพอเผยพระชนะเสร็จหนีดูยุติธรรมกับเขาไหมแต่บางครั้งนี่คือวิถีของพระเจ้าผมอ่านตอนนี้ผมไม่เข้าใจพระองค์เจ้าข้าทำไมไม่ให้สมาร์ทหน่อยไปแล้วก็เผยชนะเสร็จแล้วก็พระเจ้ารับรองมีทูตสวรรค์หอบไปเหมือนกับฟงหวินขี่พายุไปแต่พระเจ้าบอกว่าไงครับไปหนีไปซ่อนตัวที่เครีตโอ้มันไม่สง่างามเลยอะครับแล้วพระองค์ใช้ผมไปอย่างนั้นได้ยังไงแต่เอลียาถามไหมไม่หนีก็ได้ครับเมื่อพระองค์ให้หนีก็ได้ครับนี่คือความน่ารักของเอลียาและนี่คือพรที่พระเจ้าให้เอลียาเพราะเอลียาเชื่อฟังแบบนี้พระเจ้าบอกหนีโอ้พระเจ้าทำไมไม่มีมาดเลยอ่ะหนีอย่างนี้เสียฟอร์มดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังนั้นเองเวลาที่เราเชื่อฟังคำของพระเจ้าอย่าเพิ่งด่วนสรุป
ว่าการเชื่อฟังพระเจ้าทำให้ฉันตกต่ำอย่าพูดคำนี้เด็ดขาดเพราะจริงๆพระเจ้าให้เอลียาไปตกต่ำเพื่อจะให้รู้ว่าข้างๆตกต่ำยิ่งกว่าเอลียาเนี่ยตกต่ำไหมตกต่ำแต่ข้างๆไงครับต่ำกว่าเอลียาไม่รู้จะเอาอะไรกินสัตว์ตายเป็นเบื่อลำบากกว่าเอลียาเดียวกันเองถึงเราจะต่ำยังไงมีคนต่ำกว่าเราเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์จะดูแลลูกของพระองค์เสมอเอเมนไหมครับเอเมนเพราะพระเจ้าสัญญาว่าให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางนะครับดังนั้นเองคำว่าหัวไม่ใช่หางอาจจะดีเราก็จะสูงกว่าคนอื่นแม้ว่าจะต่ำยังไงก็ตามก็ยังเป็นหัวอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับสดุดีบท95ข้อ7เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะเป็นพัดของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านกระด้างกระเดืองอย่างเมริบาอย่างที่วันที่มัสสาในถิ่นทุรกันดารเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องที่รักครับตอนที่อ่านตอนนี้อิสราเอลมีมานาจากพระเจ้าหรือยังมีแล้วเพราะมานาได้ในบทที่16บทที่17เขากระด้างกระเดืองกับพระเจ้าที่เมริบาเพิ่งได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามีมานาไหลลงมาแต่แป๊บเดียวเริ่มกบฏกับพระเจ้าอีกแล้วเพราะเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลักแทนที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ากับฟังความต้องการของตัวเองมีคนบอกว่าให้ฟังเสียงหัวใจของเราและเดินตามลูกพระเจ้าพูดอย่างนั้นคือคนโง่อย่าฟังเสียงหัวใจของเรากรุณาฟังพระดำรัสของพระเจ้าและเดินไปโลกนี้มักจะพูดฟังเสียงหัวใจและเดินตามอย่าพูดคำนี้นะครับคริสเตียนที่พูดคำนี้คือคนที่โง่เพราะพระเจ้าไม่เคยให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองพระเจ้าให้ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั่นคือสิ่งสำคัญมากนะครับจงฟังคำสั่งสอนและจงมีปัญญาอย่าเพิกเฉยเสียขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องฟังคำสั่งสอนนะครับผมก็ฟังคำสั่งสอนอยู่เสมอนะครับฟังคำสั่งสอนฟังคำเทศนาอ่านพระคัมภีร์นะครับมีคนหนึ่งครับชื่อว่าชาร์ลสแตนลีย์ท่านเป็นศีบาลอาวุโสของคริสตจักรที่เรียกว่า First Baptist Church นะฮะคริสตจักรของท่านก็เป็นคริสตจักรที่ใหญ่พอสมควรนะครับท่านได้กล่าวบอกว่าเมื่อความลำบากย่างกลายมาจงจดจ่อกับความสามารถของพระเจ้าที่จะดูแลท่านจดจ่อว่าพระเจ้าดูแลยังไงเราบ้างเพราะเราเชื่อมั่นเลยว่าเราจะได้เห็นการดูแลจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่มีวันทิ้งเราพระองค์จะดูแลเราและเรามาดูด้วยกันว่าพระองค์จะทำอะไรบ้างมันน่าดูนะพระองค์จะทำอะไรบ้างในท่ามกลางวิกฤตนี้เพราะพระเจ้าจะดูแลแน่นอนพี่น้องที่รักครับและพระเจ้าส่งเครื่องมือมาในหลายครั้งสิ่งที่จะทรงส่งมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราให้เราเข้าใจในพระทัยของพระเจ้าอันแรกพระองค์ส่งพระคัมภีร์มาเลยเป็นพื้นฐานเลยพระองค์ใช้พระคัมภีร์มาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราพระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเราให้เรารู้ว่าฉันต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะฉันต้องฟังเสียงของพระเจ้านะอันที่สามพระองค์ส่งสถานการณ์โดยเฉพาะวิกฤตมาเพื่อจะทำให้เราเองได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นและสุดท้ายพระองค์ส่งคนรอบข้างมาให้กับเราเพื่อจะได้รู้จักเสียงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองพี่น้องที่รักครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเราให้เข้ากับน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าปรับปรุงเราจูนเราให้ตรงกับพระทัยของพระองค์ดังนั้นเองอย่าเพิกเฉยต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าเมื่ออะไรเข้ามาในใจของเราที่พระเจ้าตรัสกับเราจูนตัวเองเข้าไปกับทางของพระเจ้านั่นคือสิ่งสำคัญมากนะครับปรับต้องปรับต้องจูนนะครับไม่งั้นไม่ได้ผมชอบพูดเรื่องกีฬานะเมื่อก่อนผมไม่ชอบเล่นกีฬาคนเดียวเล่นประเภทปิงปองนี่ไม่ชอบเพราะว่าผมชอบอะไรที่ปะทะกันนะครับปะทะกันฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับปะทะกันชอบนะมีความรู้สึกว่าปะทะกันแล้วดีแต่พอหลังจากที่ปะทะแล้วเจ็บก็เลยเปลี่ยนจากฟุตบอลมาเป็นกีฬาอื่นที่ไม่ปะทะกัน
มาตีแบดบินตันมาตีเทนนิสเพราะไม่ปะทะกันนะถึงไม้จะหลุดมือก็ไม่โดนหัวแน่นอนนะครับแล้วก็ตามมีอย่างหนึ่งครับที่กีฬาสอนมากก็คือฟังคนเก่งผมเล่นผมดีใจที่ได้มีโอกาสจะเล่นปิงปองกับคนเก่งๆหลายคนเนี่ยคนนี้ก็เก่งนะโอนี่เก่งเล่นปิงปองแล้วผมก็จะฟังเขาสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาผมพยายามสังเกตมันเล่นยังไงมันสู้ยังไงแล้วพยายามเอาชนะในจุดนั้นบอกว่าจริงๆการไม่เพิกเฉยเป็นเรื่องสำคัญมากคนเราจะพัฒนาได้เมื่อเราเองพยายามคิดและไตร่ตรองอยู่เสมองานของพระเจ้าเหมือนการชิดในการติดตามพระเจ้าคิดไตร่ตรองเสมอแต่ถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าแม้เราเคยประสบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหมือนโยชูวาโจมตีเยริโคใช่ไหมครับโยชูวาโจมตีเยริโคกำแพงเมืองใหญ่โตมโหฬารมากเดินอยู่กี่รอบครับเดินกี่รอบวันหกวันเดินวันละหนึ่งรอบวันที่เจ็ดเดินกี่รอบเจ็ดรอบแล้วโห่ร้องแล้วกันเองกี่รอบ13รอบวันแรก1รอบวัน2 1รอบ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 จนมาที่7เดินอีก6รอบเอ้ย7รอบแล้วก็โห่ร้องพอโห่ร้องกำแพงพังลงยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่แต่เขาพลาดตรงไหนครับเพราะหลังจากนั้นหลังจากบทที่5กำแพงพังลงบทที่6เขาสั่งให้คนไปโจมตีเมืองไอเขาถามพระเจ้าสักคำไหมไม่ถามเลยไม่ถามสักคำเดียวเพราะอะไรครับเพราะชัยชนะเพิ่งได้มาและไม่ถามพระเจ้าเลยว่าจะทำยังไงและเขาพลาดครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเขาไปโจมตีเมืองไอและแพ้ตายไป36คนแน่นอนมันคือความบาปของอิสราเอลที่ไปเอาของที่ไม่ถูกต้องมาแต่ถ้าเขาถามพระเจ้าก่อนพระองค์จะได้ตรัสกับเขาโดยไม่ต้องเสียผู้คนต่อมาหลังจากบทที่7บทที่9คนกิเบโอนซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้ารับรองก็เลยกลัวก็เข้ามาโดยการทำตัวว่ายังไงครับลำบากเขาทำตัวยังไงครับในพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาขนมปังที่ขึ้นลามาเอาเสบียงเอาถุงหนังที่ขาดมาแล้วบอกว่าพวกเรามาจากเมืองไกลเนี่ยจนมาจนถุงหนังขาดแล้วเนี่ยแล้วก็มาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมาสวามิภักดิ์ให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากพวกเราด้วยขอรับพวกเราเป็นพันธมิตรโยชูวาเมื่อได้ยินปั๊บก็ไปปรึกษากันแล้วพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับบทที่9ข้อ14คนเหล่านั้นก็รับเสบียงของเขามาและไม่ทูลถามการแนะนำจากพระยาเวห์หลายครั้งเราเคยเป็นแบบนี้ไหมเวลาที่เราประสบความสำเร็จเราไม่ถามพระเจ้าเราไม่สนใจพระเจ้าต้องการอะไรแล้วเราต้องการอย่างเดียวคือฉันคิดยังไงฉันพอใจอะไรและสุดท้ายเขาก็เหมือนกับโดนตบหน้าอย่างแรงเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคือพวกเมืองกิเบโอนซึ่งอยู่กันไม่ถึง10กิโลจากจุดที่เขากำลังตีเมืองไอมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าปีเตอร์ไลฟ์ปีเตอร์ทีฟอร์ไรฟอร์ไซส์เขาพูดไว้อย่างน่าฟังบอกว่าภารกิจแรกของทุกดวงวิญญาณไม่ใช่คือการแสวงหาเสรีภาพแต่หาเจ้านายแล้วต้องหาคนที่จะมาเป็นคนที่เป็นคนควบคุมตัวเราไม่ใช่หาเสรีภาพให้ฉันหลุดพ้นเปล่าเราต้องหาคนที่มาควบคุมเราเพราะสันดานของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นต้องการการควบคุมแต่ลึกๆเราต้องการเสรีภาพเพื่อจะทำตามใจของเราแต่จริงๆเราต้องการผู้ควบคุมเห็นไหมครับแล้วกันเองวันนี้ให้พระเจ้าควบคุมหรือเปล่าครับอย่าทำตามใจเราต้องการเสรีภาพเราอธิษฐานขอเสรีภาพพระองค์จะขอเสรีภาพให้ชีวิตมีเสรีภาพแต่จริงๆพระเจ้าต้องการควบคุมเราไม่ใช่เสรีภาพเพราะพระเจ้ารู้ดีว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีเสรีภาพเราจะแย่ดูอเมริกันเป็นอย่างนะครับอเมริกันต้องการเสรีภาพควบคุมโควิดไม่ได้ตอนนี้ตายไป 90,000 กว่าคนเกือบแสนแล้วติดโรคล้านกว่าคนแล้วล้านหนึ่งใช่ไหมฮะล้านกว่าใช่ไหมตายไป 100,000
10%นั่นเพราะอะไรครับอย่ามาควบคุมฉันฉันไม่ชอบให้มาควบคุมฉันเป็นประเทศประชาธิปไตยเราเป็นเจ้าของตัวเองอย่ามายุ่งฉันและอะไรเกิดขึ้นครับตายนะครับก็แย่ไปนะครับอ่ะอันที่ดูด้วยกันต่อไปอันที่1คืออย่าเพิกเฉยอันที่2อย่าจำกัดวิธีการของพระเจ้าเจ้าจงดื่มน้ำจากลำธารเราจะบัญชาให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั่นพระเจ้าสั่งมาเลยวิธีการของเราคือเจ้าต้องดื่มน้ำนี่ไม่มีให้เลือกไม่มีน้ำแร่ไม่มีมองเฟลอแล้วก็เราจะให้กามาเลี้ยงเจ้าที่นั่นโอ้ยพระองค์จะเอาอีกามาเหรอเอาอย่างอื่นได้ไหมพระเจ้าบอกนี่แหละวิธีการเราอย่าจำกัดวิธีการของพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีการเยอะแยะแต่บางทีวิธีการที่พระเจ้าพระองค์เจ้าทำไมจัดให้กับข้าพระองค์แบบนี้ทำไมต้องหนีมาแบบนี้แล้วดูดิมาอยู่ที่นี่พระองค์ยังไม่ได้เลี้ยงดูแบบดีๆเลยให้อีกามาเลี้ยงแล้วมันเหมาะเหรอกับผู้รับใช้ของพระเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเออนะอย่าไปจำกัดวิธีของพระเจ้าเหตุการณ์เดียวในพระคัมภีร์คืออีกามาเลี้ยงมีครั้งเดียวนะครับมีครั้งเดียวที่อีกาคาบขนมปังมาเลี้ยงคาบเนื้อมาเลี้ยงเราจะรออีกาคาบเนื้อมาให้เราคงไม่ได้เพราะว่ามีแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์แล้วมานาก็มีแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเดียวกันเองอย่าเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นหลักการชีวิตของเราอย่าเอามาเด็ดขาดเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเขากับพระเจ้าเลี้ยงดูเราไม่เหมือนกันประสบการณ์ของแต่ละคนที่พระเจ้าให้แตกต่างกันเสมอแต่ให้เราใช้พระชนะของพระเจ้ามาเป็นหลักการของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราแน่แต่วิธีการจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันดังนั้นเองอย่าคิดว่าทำแบบเดียวกับที่คนอื่นทำเราจะได้รับพรเราไม่สามารถเอารูปแบบของคนอื่นมาใช้ในชีวิตของเราแต่เราเอาพระชนะหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้ามาใช้และเราจะรับพรเหมือนกันนี่คือหลักการของพระเจ้าพระคัมภีร์มีการเลี้ยงดูรูปแบบอื่นๆในพระคัมภีร์เช่นอิสราเอลในทุกกันดารพระเจ้าเลี้ยงดูผ่านอะไรครับผ่านมานาเออแล้วรองเท้าขาดไหมครับไม่ขาดเสื้อผ้าขาดไหมครับไม่ขาดเดี๋ยวนี้เราเสื้อผ้าขาดไหมครับไม่ขาดแต่ทำให้มันขาดไปดูของเจ้าธนคุณเนี่ยครับกางเกงมันขาดทำให้ขาดกางเกงดีๆทำให้ขาดไอ้ใส่เมื่อวานใส่ยีนมาใส่ให้ขาดแล้วมันทำให้ขาดทำไมเซ็กซี่เหรอทำไมเซ็กซี่เหรอกางเกงดีๆไปตัดขาดแต่สมัยก่อนพระคำของพระเจ้ากางเกงไม่ขาดผ้าไม่ขาดและเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์นะครับเราจะเรียนแบบอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่จะเหมือนกันตลอดเวลาดังนั้นเองถิ่นทุรกันดารอีกแบบหนึ่งพอมายุคพระคัมภีร์ก็อีกแบบหนึ่งเรียนแบบเอาแบบเดียวกันไม่ใช้ไม่ได้โยเซฟดูแลคนในครอบครัวของโยเซฟใช่ไหมครับพระเจ้าให้โยเซฟกลายเป็นอะไรครับอุปราชรอจะเป็นอุปราชก่อนได้ดูแลคนในครอบครัวงั้นเหรอคงไม่ได้ดังนั้นเองเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังนั้นมันไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าดูแลเนี่ยสัปดาห์หน้าจะพูดแม่ม่ายหญิงแม่ม่ายชาวเสลาฟัตยังไม่รู้ว่าจะเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่ายก็ติดตามทั้งสองรอบเลยกันนะครับอยู่บ้านก็ฟังตอนบ่ายก็มาฟังไอ้ขอดุลใจเราพระเจ้าเลี้ยงดูวิธีการแตกต่างกันมีเพลงบทหนึ่งครับนี่พระเจ้าตอบคำอ้อนวอนมากมายด้วยหลายวิธีเมื่อท่านประสงค์สิ่งใดพระองค์ยอมทรงทราบดีขอแล้วจะได้โปรดปราทานให้โดยเต็มพระทัยวิธีพระองค์ทรงตอบคำอ่อนวอนมีมากมายจำได้ยังพี่เจียมจิตอยู่ไหนละพี่เจียมจิตจำได้ยังผมได้มาแค่นี้แต่ตอนต้นไม่ขึ้นไม่ถูกผมพยายามนึกเพลงนี้ร้องยังไงตอนแล้วก็ไปนึกนานครับได้แค่นี้คุณแม่เอามาแต่ไม่รู้ว่าเอามาสมัยไหนก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่ารุ่นผมน่าจะจำได้บ้างมึงนะครับแต่ผมรู้แล้วว่าใครจะจำได้เพราะแม่ไม่อยู่แล้วผมจะโทรไปถามจีเทศนะครับเพราะจีเทศคือดิกชันนารีเพลงนะครับแล้วจะโทรไปถามจีเทศเดี๋ยวจะโทรไปถามนะครับอ่ะเพลงนี้บอกว่า
พระเจ้าตอบคำอ้อนวอนแน่แต่คำตอบของพระเจ้านั้นมีมากมายหลายวิธีอย่าไปจำกัดที่วิธีใดวิธีหนึ่งเพราะพระเจ้ามีวิธีของพระองค์มีวิธีการที่บางครั้งเราคิดไม่ถึงนะครับในการเองขอพระเจ้าอวยพรเอาละอ่านด้วยกัน1 2 3การทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณองค์เดียวทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ตอนนี้กำลังพูดถึงของประทานและกำลังพูดถึงชีวิตของเราเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าทรงทำคำว่าทรงทำเนี่ยมาจาก energio ในภาษากรีกมันน่าจะภาษาอังกฤษที่ว่า energy น่าจะมาจากคำนี้แหละครับหมายถึงความกระตือรือร้นมีประสิทธิภาพเมื่อพระเจ้าทรงทำในชีวิตของเราพระองค์ทำอย่างกระตือรือร้นนะพระองค์ประทานของประทานของพระองค์อย่างกระตือรือร้นให้กับเราและพระองค์ทรงประทานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเราแต่เมื่อมาอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันอยู่ที่เราล่ะครับว่าเมื่อพระเจ้าได้ประทานให้กับเรามันจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เรายอมจำนนกับพระเจ้ามั้ยถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นอย่างมีประสิทธิภาพกับตัวของเราพระเจ้าไม่ต้องการคนเก่งครับแต่ต้องการภาชนะที่พระองค์สามารถใช้การได้เมื่อภาชนะนั้นรับการใช้การได้ก็จะกลายเป็นพรเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั่นคือพระเจ้าของเราอาจารย์ริกวอร์เรนได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยชำรุดจนใช้ไม่ได้พระเจ้ารักเราเสมอและความรักของพระองค์มีมากไม่เคยชำรุดและพระองค์ใช้ได้เสมอยิ่งวิกฤตการยิ่งเห็นความรักของพระเจ้าประการที่3ครับก็คืออย่าดูแคลนเครื่องมือของพระเจ้าอีกาเจ้าจะดื่มจากลำธารและเราได้บัญชากาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่นกาเป็นสัตว์ไม่สะอาดมันชอบกินซากศพมันเป็นสัตว์ที่อยู่มักจะอยู่ในที่ถูกลงโทษเช่นถิ่นทุรกันดารที่แห้งแล้งจะมีอีกาอยู่แล้วเป็นสัตว์ตัวแรกที่ออกจากเรือโนอาห์นะด้วยกันเองอย่าคิดว่าอีกาไม่ดีอีกาเป็นสัตว์ตัวแรกเพราะว่าตอนที่ปล่อยสัตว์ออกไปให้ดูว่าน้ำลดหรือเปล่าปล่อยอะไรออกไปครับปล่อยอีกามันอยู่ได้ในที่ที่มีซากศพซากสัตว์มันอยู่ได้มันกินได้เลยมันออกไปได้นั่นเองเนี่ยนะครับพระเจ้ากับใช้อีกาสัตว์ไม่สะอาดสัตว์ที่ชอบกินซากศพสัตว์ที่ดูเหมือนว่าสกปรกทำยังไงครับเอาอาหารมาให้ทั้งเช้าทั้งเย็นเอาสองอย่างนะครับขนมปังและเนื้อน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับขนมปังและเนื้อเอาแฮมเบอร์เกอร์มาให้ทุกวันแต่ไม่มีผักแล้วขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงดูแลเอลียาด้วยแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่เช้าแฮมเบอร์เกอร์เย็นแฮมเบอร์เกอร์โดยเดลิเวอร์โดยอีกาขอบคุณพระเจ้าสองมื้อจำไว้นะครับนะฮะทานสองมื้อพอนะครับสองมื้อเช้าเย็นนะบางคนไม่ได้บ่าปกติแล้วสี่มื้อนะครับลดเหลือสองมื้อพอนะครับไม่มีผักเลยเหรอพระองค์เจ้าข้าแฮมเบอร์เกอร์ต้องมีผักสิมันจะอร่อยยังไงอ่ะไม่มีผักนะถ้าเป็นถ้าอนุชนจะชอบใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีผักชอบไหมชอบเพราะว่าพวกนี้ไม่กินผักพวกนี้กินโค้กนะสมัยนั้นอยู่ลำธารเคลิดลำบากเพราะว่าไม่มีโค้กนะแต่ก็ตามสำหรับอนุชนก็คงจะอยู่ได้แต่สำหรับผมคงจะอยู่ยากนิดหนึ่งถ้าขนมปังกับเนื้อคงจะอยู่ไม่ได้เพราะชอบกินผักเอาละครับแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกและอย่าดูแคลนเมื่อพระเจ้าให้มาพระองค์ใช้อีกาเหรอพระองค์ใช้คนอย่างนั้นมาดูแลข้าพระองค์เหรอพระองค์เจ้าคนใช้คนอย่างนั้นมาตักเตือนข้าพระองค์เหรอพระองค์ใช้คนประเภทนี้มาไอ้วงนี้มันไร้การศึกษาพระองค์เจ้าข้ามันจบอะไรมาพระองค์มาให้มาเตือนผมอ่ะผมเป็นด็อกเตอร์นะแล้วพระองค์ให้เนี่ยมาเลี้ยงดูผมเหรอขอโทษ
อย่าดูแคลนเครื่องมือพระเจ้าพระเจ้าส่งอะไรมาก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่พระเจ้าจะส่งเอาไม่เอาอีกาเหรออดซะเราไม่มีสิทธิ์ดูแคลนเครื่องมือของพระเจ้าและพี่น้องทราบไหมครับที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนถ้าเป็นเครื่องมือพระเจ้าอย่าดูแคลนกันเวลาที่เราเองเคยดูคนคนดูเราหัวจดเท้าเจ็บปวดเอลียาไม่มีสิทธิ์ไปดูแคลนอีกาที่พระเจ้าให้มาเพราะมันเป็นความจำเป็นกับตัวของเขามีคนหนึ่งนะครับชื่อจอร์จไมเออร์พูดไว้หน้าฝังว่าแจกอาหารและสิ่งจำเป็นแก่คนยากไร้ก็เป็นการนมัสการที่บริสุทธิ์ไม่น้อยไปกว่าร้องเพลงสรรเสริญในที่ประชุมน่าสนใจนะเพราะจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าทำกับคนเล็กน้อยคนหนึ่งก็เหมือนกับทำกับเราด้วยเพราะอะไรครับพระเจ้ามักจะเน้นสิ่งเล็กๆพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อเราพูดถึงอีกามีคำพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับอีกาไว้เยอะเหมือนกันนะใครจัดหาเหยื่อให้กาเมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้าและละเหละหนไปเพราะขาดอาหารใครจัดเหยื่อให้กับอีกาอีกามันอธิษฐานด้วยนะมันร้องต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานให้กับมันว้าวจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มียุ้งฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้มันถึงอีกาและพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกำลังพูดถึงอีกาเดียวกันเองขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้ารักมากและพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราแต่ขณะเดียวกันอย่าดูถูกเครื่องมือที่พระเจ้าให้มาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราเราต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเราโดยเครื่องมือชนิดไหนโดยใครเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ผลดีในชีวิตเราเอาละครับอันที่4อย่าติดยึดกับพอในอดีตเรามักจะชอบคุ้นเคยนะบางทีเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ชอบก้าวไปข้างหน้าต่อมาภายหลังลำธารก็แห้งโอ้พระองค์ทำพาที่นี่ก็ลำบากแล้วนะครับยังมาแห้งอีกเหรอเพื่ออะไรครับแห้งเพื่อจะไปต่อแต่ไปไหนรู้ไหมพระเจ้าก็ตัดกับเอลียาอีกเมื่อกี้บอกตัดทิ้งแล้วไปที่เคลีดตัดอีกทีนึงไปเอลียาไปไหนไปบ้านของหญิงไม้เขาจะดูแลเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าเมื่อกี้ก็มาจากลำธารอีกาเลี้ยงตอนนี้มาหาหญิงไม้หญิงไม้สมัยก่อนนั้นลำบากนะครับหญิงไม้นี่ก็คือคนที่ไม่มีอันจะไม่มีอะไรกินแต่พระคัมภีร์บอกอ่ะไปหาหญิงไม้เขาจะเลี้ยงเจ้าที่นั่นผมว่าเอลียาคงจะครับแล้วก็ไปเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอโดยไม่ต้องมีเหตุผลว่าตอนที่ไปลำธารเคลิดพระองค์จะเลี้ยงยังไงที่นั่นเราจะเอาอะไรกินแต่พระองค์ก็ตรัสบอกว่าจะให้อีกามาดูแลแล้วจะส่งอาหารมาให้วันละ2มื้อด้วยเพียงพอความต้องการและตอนนี้ยังบอกว่าให้ไปที่เซลาฟัตแล้วที่นั่นหญิงไม้จะเลี้ยงอย่ามัวติดยึดกับลำธารเคลีดอย่าติดยึดกับการเคยชินตอนนี้นิวนอร์มอนก็ต้องเป็นแบบนิวนอร์มอนไปอย่าไปติดยึดกับสิ่งที่เราเคยเป็นถ้าต้องเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์เราทำเพราะเราลูกพระเจ้ายินดีเปลี่ยนเสมอเอเมนไหมครับโดยมีหลักการอยู่ที่พระเจ้าอย่าไปติดยึดกับพระพรในอดีตเราจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราติดยึดกับพระพรในอดีตตลอดเวลาเรายังจำตอนที่เราหนุ่มแน่นตอนที่เราวิ่งได้วันละ10 กิโลแล้วก็มานึกถึงตอนนั้นวิ่งยังไงก็ไม่เหนื่อย
กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนตอนนี้กินนิดนึงก็อ้วนวิ่งหน่อยก็เจ็บข้อส้นเท้าเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งถามว่าช่วงนี้วิ่งไหมผมบอกผมไม่วิ่งมาหลายวันแล้วไม่วิ่งไม่ใช่ไม่อยากวิ่งนะครับมันเจ็บส้นเท้าอาจจะเป็นเพราะวิ่งกระแทกมากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเคยเจ็บตอนเล่นแบดมินตันเคยเล่นแบดมินตันแล้วเจ็บแล้วมันก็เจ็บลงมาเรื่อยๆในช่วงเนี้ยหยุดไปประมาณ2วันแล้วไม่ได้วิ่ง 2-3 วันแล้วก็เดินครับรอบโบสถ์โอ้แต่เดินนี่พระคำตอนนี้คือเดินรอบโบสถ์นะครับแล้วเตรียมคำเทศนาเดินรอบโบสถ์ผมเอาชีทมาใบนึงนะครับพิมพ์ข้อพระคัมภีร์มาเลยแล้วเดินอ่านเดินรอบโบสถ์อ่านชีทนะฮะขอบคุณพระเจ้าก็ได้เตรียมพระคำของพระเจ้าเอ๊ะก็ตามอย่าไปติดยึดอะไรจะเป็นยังไงเมื่อก่อนไม่รู้แต่วันนี้ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนมีคนหนึ่งชื่อว่าออลไบรอันนะครับเป็นนักเขียนของซันเดอร์แวนบุ๊กนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น บรรณาธิการอาวุโสของซันเดอร์แวนบุ๊กนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้พระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าไม่ใช่ฤทธานุภาพไม่ใช่คืออำนาจของพระเจ้าไม่ใช่คือการรอบรู้ทุกสิ่งของพระเจ้าไม่ใช่สง่าราศีไม่ใช่ความสง่างามเกินบรรยายแต่พระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือความรักพระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับดังนั้นเองเราชื่นชมกับพระองค์เจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราการที่พระเจ้าหยิบเราจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำให้เราต้องปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวต้องปรับขยับขยายแต่พระเจ้าจะหยิบเราไปเพื่อจะสูงขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราต้องปรับอะไรก็ตามต้องดีขึ้นแต่จะลำบากไหมไอ้ที่ผ่านมาเอลียาลำบากไหมลำบากมากแต่จะดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพูดถึงการปรับตัวในสิ่งที่พระเจ้าปรับให้ดีขึ้นนะครับอ่ะในฟิลิปปีบทสามข้อ13ครับอ่านด้วยกันพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราจะไม่จมปลักอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้เราในอดีตเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำคือสิ่งใหม่เสมอดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าทำสิ่งใหม่เสมอเราจะตามหาสิ่งใหม่เสมอโอ้พี่น้องที่รักครับผมตื่นเต้นกับพระวจนะใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแม้แต่พระคำของพระเจ้าใหม่ๆที่เข้ามาผมไปฟังตัวเองเทศนาตอนเป็นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเฮ้ยไม่เอาใหม่ๆชอบใหม่ๆเพราะอะไรครับเพราะจะมีสิ่งใหม่ที่ถูกเปิดเผยมาวันแล้ววันเล่าและยิ่งถูกเปิดเผยยิ่งตื่นเต้นกับมันตื่นเต้นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นคนเดียวเพราะรู้ว่าพระชนะพระเจ้ามันอัศจรรย์จริงๆเมื่ออ่านไปอ่านไปอยากจะตะโกนมันว้าวมันตื่นเต้นขนาดนี้ทำไมพระเจ้าลึกซึ้งขนาดนี้ไม่ใช่ว้าวทำไมเราลึกซึ้งได้ขนาดนี้เปล่าแต่พระเจ้ามีแผนการที่ลึกซึ้งจริงๆอีกอันหนึ่งพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่43ข้อ19อ่านพร้อมกันครับ1 2 3นี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่บัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือเราทำทางในถิ่นทุรกันดารแม่น้ำในที่แห้งแล้งพระเจ้ามักจะทำอะไรครับในที่ทุรกันดารในที่ที่แห้งแล้งพระเจ้าจะต้องจับเราไปยังที่แห้งแล้งเพื่อจะไปทำสิ่งเหล่านั้นไงเราจะทำสิ่งใหม่ๆในที่ที่เจ้าไม่อยากไปแต่ถ้าเจ้ายอมไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอย่างที่เราทำกับเอลียาไงแต่ขออยู่แบบนี้บายๆแล้วพระเจ้าอย่าไปย้ายลำบากกว่านี้เลยแต่ถ้าเรายอมไปอยู่ในที่พระเจ้าให้เราอยู่สิ่งยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นยอมไหมครับไม่เอา ไม่เอาเอาอย่างนี้แหละครับสบายดีแล้วแต่เรามีออปชันไหมไม่มีออปชันพระเจ้าให้ไปก็ต้องไปไม่มีสิทธิ์เลือกเราต้องทำตามพระทัยของพระเจ้าและวันนี้อยากจะหนุนน้ำใจเรา4ประการด้วยกันถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าเลี้ยงดูเราท่ามกลางวิกฤตอย่าทำ4อย่าง1อย่าเพิกเฉยต่อพระสูรเสียงพระเจ้าพระเจ้าให้ทำอะไรทำ2อย่าจำกัดวิธีการของพระเจ้าว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นพระองค์ต้องอย่างนี้พระองค์ต้องอย่างนั้นพระองค์ไม่ใช่เราพระองค์ใช้วิธีการของพระองค์พลิกแพลงเสมออันที่3อย่าดูแคลนสิ่งที่พระเจ้าใ
และอย่าคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าให้มันพระองค์เจ้าเฉยไปหน่อยพระเจ้าไม่เคยเฉยแม้สิ่งที่พระองค์ให้กับเรามาเราจะดูเหมือนไม่ได้เรื่องก็ตามแต่สุดท้ายมันจะเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายอย่าติดยึดกับสิ่งที่เราเคยรับในอดีตเพราะข้างหน้าจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ารอให้กับเราเอเมนไหมครับดังนั้นเองอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าข้าท่ามกลางวิกฤตข้ามหลายจะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ท่ามกลางวิกฤตข้ามหลายจะเห็นชีวิตที่รับการยกชูขึ้นแม้หลายครั้งข้ามหลายดูเหมือนถดถอยลงไปดูเหมือนเคลื่อนไหวลำบากดูเหมือนข้ามหลายจะไม่สามารถจะกระดิกได้แต่สุดท้ายแล้วข้ามหลายมีความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบให้กับข้ามหลายเสมอพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นคำตอบให้กับข้าหลายในอดีตอย่างไรวันนี้ขอเป็นคำตอบให้กับข้าหลายด้วยเช่นเดียวกันโอ้พระเจ้าข้าอย่าให้ข้าหลายติดยึดกับสิ่งที่เคยได้รับในอดีตแต่โปรดให้ข้าหลายอยู่วันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าที่จะนำข้าหลายไปข้าหลายมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์จะให้สิ่งใหม่เสมอและสูงขึ้นเสมอพระเจ้าข้าแม้บางครั้งจะต้องถอยหลังมาอยู่ในที่ที่อาจจะไม่อยากถอยแต่สุดท้ายแล้วข้าหลายมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เสมอเมื่อสักครู่ได้ร้องเพลงที่บอกว่าพระเจ้าประทานหนทางมันเป็นภาพที่ทำให้เรารู้ว่าในหนทางที่แสนลำเค็ญพระองค์จะทรงนำในหนทางที่เราคิดไม่ถึงพระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเราอย่างที่พระองค์ทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ผมอยากให้เรามีการร้องเพลงนี้ด้วยกันครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูไปยืนขึ้นบอกพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้เราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฝืนวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อประนามพระพระเจ้าจะนำเราไปพระเจ้าจะนำเราไปฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าแม้ทางจะยากเพียงไรผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าข้าข้าหลายขอติดตามพระองค์เจ้าพระองค์นำไปที่ไหนพระองค์นำไปทางใดขอติดตามพระองค์ขอเดินตามผู้เลี้ยงของข้าพระองค์หลายผู้นำหน้าข้าหลายองค์จอมเจ้านายข้าหลายพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าทางจะดูเหมือนยากลำบากแต่สุดท้ายข้าหลายเชื่อว่าจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้า
ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเตรียมหนทางที่ล้ำเลิศให้กับลูกของพระองค์ให้กับคริสตจักรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามองไปยังแผนการของพระเจ้าและข้าพเจ้าจะมีทัศนคติถูกต้องเมื่อพระองค์ได้ทรงส่งสิ่งเหล่านี้มาเพื่อจะช่วยข้าพเจ้าโปรดใหญ่ข้าพเจ้าดูแคลนสิ่งใดๆที่พระองค์ได้ทรงนำเข้ามาในชีวิตเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงว่าแม้มันจะดูเหมือนเป็นอีกาแต่มันคือพรที่พระเจ้าจะนำมาและขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาข้าพเจ้าที่จะเติบโตขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าความรักของพระองค์ขอฝากซึ่งกันและกันไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าผู้สูงสุดโปรดอวยพรที่พี่น้องข้าพเจ้าจะออกไปจากที่นี่ได้กำลังเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้าเสริมกำลังให้กับพี่น้องข้าพเจ้าเมื่อเขารู้สึกอ่อนล้าพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับเขาเมื่อเขาต้องการสติปัญญาพระองค์คือพระปัญญาค่ะแต่พระเจ้าและพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องเขาปกป้องจากความเจ็บปวดทั้งหลายดังที่พระองค์เจ้าได้ทรงสัญญาไว้ขอหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยกับพี่น้องทั้งหลายและทั้งหลายเชื่อมั่นว่าทั้งหลายจะออกไปด้วยพระพรจากพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน